วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เสาอันสดใสกับรายการทุ่งแสงตะวันนะคะสัปดาห์ที่แล้วถ้าใครฟังไม่ทันว่าจะร่วมสนุกกับทุ่งแสงตะวันอย่างไรได้บ้างวันนี้จะมีรายละเอียดค่ะแต่ต้องเป็นช่วงหลังจากทุ่งแสงตะวันในใจนะคะเราจะเริ่มต้นกันก็คือในช่วงของลูกทุ่งลูกกรุงซึ่งวันนี้จะไปดูการเผาถ่านกันกลางกรุงเทพค่ะในช่วงวันของเราดูครอบครัวอลละเวงนะคะกว่าคุณพ่อคุณแม่และลูกจะมีโอกาสพบหน้ากันแต่ละครั้งต้องพยายามกันอย่างสุดความสามารถเพราะว่าอยู่กันคนละทิศละทางนั่นเองค่ะเดี๋ยวตามไปเชียร์กันนะคะทุ่งแสงตะวันในใจนั้นเป็นอะไรต้องติดตามค่ะแต่ว่าตอนนี้มาเริ่มต้นกันที่ทุ่งแสงตะวันลูกทุ่งนะคะไปดูดอกไผ่ที่จังหวัดปราจีนบุรีดอกไผ่บานกันเต็มที่เลยค่ะหน่อไม้ไผ่ตรงก็เลยขาดแคลนไปเกิดปัญหามากมายกับชาวไร่เสียหายนับแสนแสนไร่เลยทีเดียวไม่มีใครทราบเพราะเป็นความลับของธรรมชาตินะคะแต่ว่าเด็กหญิงรถแห่งปราจีนบุรีลูกสาวชาวสวนขนานแท้จะพาไปดูเรื่องราวต่างๆค่ะสักครู่นะคะทุ่งแสงตะวันก็ไผ่กอหนึ่งหากเอาแขนงแยกไปปลูกจะปลูกใกล้ไกลแค่ไหนหากกอไผ่แม่ออกดอกก็อื่นๆที่แยกออกไปปลูกก็จะออกดอกพร้อมกันและแห้งตายไปพร้อมกันเสมอไม่มีใครทราบว่ากอไผ่มันนัดกันมีดอกและตายพร้อมๆกันได้อย่างไรเหตุการณ์ต้นไผ่นัดกันออกดอกและตายกำลังเกิดขึ้นมากมายที่จังหวัดปราจีนบุรีที่ซึ่งได้ชื่อว่าเมืองหน่อไม้หวานปลูกไผ่ตรงมากที่สุดในประเทศไทยไผ่ตรงยืนต้นตายนับแสนแสนไร่นี้เป็นความเสียหายร้ายแรงที่ไม่สามารถป้องกันหยุดยั้งไว้ได้สภาพสวนไผ่ตอนนี้สวนไหนๆก็เหมือนกันหมดละค่ะคือมีทั้งกอสีเขียวที่ยังให้หน่อได้และกอสีเหลืองที่กำลังออกดอกยืนแห้งตายสิ่งที่เกิดขึ้นเด็กหญิงประภาพันธ์ประจันทะหรือรถรู้ดีค่ะก็เป็นลูกสาวชาวสวนไผ่ขนานแท้นี่คะเนี่ยค่ะเกิดดอกมันก็ตายเนี่ยค่ะดอกมันดอกมันจะเป็นสีเหลืองข้างในจะเป็นสีขาวๆค่ะถ้ามันแก่แล้วมันก็จะเป็นสีดำสีดำอย่างเงี้ยค่ะแล้วเมล็ดมันก็จะหล่นลงดินแล้วหล่นลงดินมันจะเกิดเป็นเบี้ยเล็กๆค่ะดอกไผ่ต้นอ่อนๆมีสีเหลืองพอแก่ก็เปลี่ยนเป็นสีดำอย่างนี้เมล็ดที่อยู่ในดอกไผ่จะร่วงลงพื้นแล้วก็งอกขึ้นมาดอกไผ่เอาไปต้นไผ่อ่อนๆนี้ชาวบ้านเรียกว่าเบี้ยใช้ปลูกขยายพันธุ์ได้รถจะพาไปดูค่ะเดินไปข้างหน้าค่ะไผ่ตรงทั่วปราจีนบุรีพร้อมใจกันออกดอกเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนี่เองพอมีดอกทั้งลำต้นและใบจะค่อยๆเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองและแห้งตายไปในที่สุดเหลือไว้แต่เบี้ยต้นเล็กๆเอาไว้เหมือนตัวตายตัวแทนนี่ค่ะเบี้ยมันตรงนี้คือเบี้ยมันแล้วนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่คือเบี้ยเล็กค่ะนี่เรารักษาไม่ดีต้นเล็กๆคล้ายหญ้านี่แหละค่ะเอาไปปลูกเป็นไผ่กอใหม่เวลาเราจะเบี้ยไปปลูกเราก็เอาไปจิ้มอย่างเงี้ยค่ะเอาเสียมหรือช้อนไปจิ้มแล้วเราก็ขุดเป็นหลุมไว้แล้วเอาลงไปในหลุมเมื่อก่อนชาวบ้านเอาแขนงไผ่หรือใช้เง่าปลูกขยายพันธุ์เพราะว่าไผ่จะออกหน่อเร็วแต่พอมีไผ่ตายหมู่ขึ้นตอนนี้ก็เลยจะลองใช้เบี้ยปลูกค่ะทุกทีเวลาเราปลูกไผ่ค่ะเราใช้แหนงปลูกค่ะวันนี้ดอกต
ต้นไผ่มันเกิดดอกพอนี้เราเอาแหนงปลูกไม่ได้เพราะว่ามันจะเกิดดอกอีกค่ะไอ้เมล็ดมันหล่นลงมาจากดอกแล้วมันก็หล่นลงมาเป็นเบี้ยอย่างเงี้ยค่ะเอาเบี้ยไปปลูกไปดีกว่าเพราะว่าถ้าแหนงเอาไปปลูกอีกมันก็อาจจะเกิดเร็วเกิดดอกเร็วกว่าเบี้ยปราจีนบุรีปลูกไผ่ตรง80ปีแล้วนับเป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์ไผ่ออกดอกและตายพร้อมกันหลายหมื่นไร่ตอนนี้ชาวสวนไผ่ตรงพยายามรักษาไผ่ที่รอดตายเอาไว้ให้ดีที่สุดไปดูแขนงที่เราจะทำค่ะนี่ค่ะแขนงที่เราจะทำแขนงที่เราปลูกได้ค่ะมันต้องมีรากค่ะถ้าไม่มีรากถ้าเอาไปทำแล้วมันก็จะตายทางราชการกำลังจัดหาพันธุ์ไผ่ตรงที่เพาะจากเนื้อเยื่อแต่คงไม่ทันปลูกในปีนี้ค่ะการปลูกด้วยเมล็ดต้องใช้เวลานานกว่าจะมีหน่อให้สับให้ตัดแต่ชาวบ้านก็เชื่อว่าต้นไผ่จากเมล็ดจะอายุยืนซึ่งเป็นวิธีปลอดภัยสำหรับชาวสวนพ่อแม่ของรถตั้งใจจะปลูกไผ่ตรงจากแขนงเมล็ดและเนื้อเยื่อเผื่อเวลาตายจะได้ไม่นัดตายพร้อมๆกันอีกก้อนนี้ก็ตายแล้วพวกเม้งก็ตาย 8-9 ปีก่อนหน่อไม้ไผ่ตรงขายได้ราคาดีค่ะกิโลละ10กว่าบาทพอเห็นว่ารายได้ดีคนก็เลยหันมาปลูกมากทั้งในปราจีนบุรีสระแก้วนครนายกฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียงคงจะเป็นแม่พันธุ์เดียวกันพอไผ่ออกดอกก็เลยออกพร้อมกันเกือบหมดเหมือนอย่างตอนนี้นี่ล่ะค่ะแต่ไผ่บางกอรอดตายมาได้ช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกันยายนหน่อไม้จะแทงยอดขึ้นมาตอนนี้ไม่ตายสวนไผ่ของรถ4วันตัดหน่อ1ครั้งพรุ่งนี้ตามไปดูการตัดหน่อด้วยกันค่ะต้นนี้ค่ะสับได้แล้ว6โมงเช้าออกจากบ้านไปตัดหน่อไม้สวนไผ่ของรถพื้นที่10ไร่รถยนต์เข้าไปไม่ถึงนะคะต้องใส่รถเข็นออกมาเดี๋ยวไปดูวิธีตัดหน่อค่ะทุ่งแสงตะวันก็ไผ่ในสวนตายเป็นส่วนใหญ่แต่ฤดูฝนมาชุบความเขียวได้บ้างก่อนมันรกเป็นป่าเป็นดงเป็นป่าไม้ไผ่ตายพ่อไปตัดหน่อไม้รถช่วยแม่หมกหน่อไม้บางทีเราเรียกหน่อไม้ไผ่ตรงว่าหน่อไม้หวานก็หวานจริงๆล่ะค่ะมีเคล็ดลับง่ายๆทำกันนานๆเอาเศษใบไม้แห้งหรือขี้เถ้าแกลบใส่ถุงอย่างนี้แล้วเอาไปครอบหน่อไม้อ่อนที่เพิ่งแทงยอดบางทีก็ใช้ดินกลบฝังรถก็ทำได้ค่ะการเขย่าลงเขย่ายกเขย่าเขย่าหน่อยใช้ใบของมันเองแล้วก็ฟางที่มาจากข้าวเอามาหมกไม่งั้นก็เอาดินกบรอบต้นมันแต่อย่างเอาฟางกบแล้วเอาดินเอาใบมันกบมันจะขึ้นง่ายกว่าขึ้นสักฝ่ามือข้าฝ่ามืออย่างเงี้ยหมกได้ถ้าสั้นกว่านั้นมันหมกไม่ได้เพราะว่ามันก็โตช้าแล้วก็อีกอย่างมันก็หมกไม่ได้ถุงมันหลุดหมกเพื่อขายมันขาวแล้วมันก็จะหวานหน่อไม้ขาวถ้าหน่อไม้ดำมันก็จะราคาถูกกว่าหน่อไม้ขาวหมกหน่อ 4-5 วันก็ตัดได้แล้วมีสีน้ำตาลอมเหลืองถ้าหน่อที่ไม่ได้หมกจะเป็นสีน้ำตาลออกดำไม่ค่อยหวานค่ะปีนี้กอไผ่ตายมากหน่อไม้จึงน้อยกว่าทุกปีรากมันตายมันแห้งแล้วก็
ลำมันจะเริ่มแห้งแล้วหนอมมันก็ตามันก็ขึ้นไม่ได้หมดกำลังมันก็มันไม่มีโอกาสจะได้สับมันอีกนี่แหละต้นนี้แหละมันไม่เห็นมีตาโผล่มาเลยมันเริ่มออกดอกแล้วมันก็ไม่มีกำลังจะดูดอาหารเพราะดอกนี่มันคล้ายๆว่าเหมือนข้าวจะออกรวงนั่นอ่ะมันไม่ยอมแตกกอเพราะว่ารากมันก็แก่รากแก่แล้วลำต้นมันก็จะเริ่มแห้งไผ่บางส่วนตายไปยังต้องดูแลส่วนที่เหลืออยู่ค่ะเพราะถ้ายังเอาใจใส่ดีผลผลิตก็พอจะมีให้เก็บได้บ้างเวลาตัดหน่อไม้พ่อของรถใช้เสียมชนิดพิเศษเรียกว่าเสียมหางปลาพอมันกำลังเริ่มออกขนาดของฝนมันตกแล้วหน่อไม้ก็ออกดอกพอดีเราก็ขึ้นมาเก็บมาถางปลาแล้วก็บ่งหมกเรื่อยไปก่อนตัดหรือสับหน่อต้องเลือกก่อนค่ะอันนี้มันสั่นจับมันได้เรามาคำมือถุงตูดถุงทำดันถุงขึ้นมาแบบนี้เราดึงถุงออกมาแล้วก็กลับเลยมันยาวประมาณ30เซนพอมันมาเนี่ยมันดันถุงแบบนี้ก้อไหนสมบูรณ์จะได้หน่อไม้4ถึง5หน่อบางกอก็มีหน่อเดียวบางกอไม่มีให้สับเลยค่ะไอ้ข้าวลำตายไม่มีหน่อสับไม่ได้ถ้าไม่ตายมันให้หน่อแล้วสับได้ถ้าไม่ตายสับได้เยอะประมาณอีก100กว่าโลแถวนี้ถ้าไม่ตายนะถ้านี้มันตายมันได้ประมาณ30หรือ40โลสับเท่าไหร่พ่อครอบครัวของรถก็เหมือนกับเกษตรกรชาวสวนไผ่อีก 30,000 กว่าครอบครัวที่ต้องยอมรับความหายนะจากภัยธรรมชาติครั้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ปีกายไม้ตายได้เยอะปีนี้ไม้ตายมันออกดอกได้น้อยกว่าเราต้องใช้เบี้ยมันมาปลูกทดแทนกอเก่าที่ว่าตายไปแล้วค่ะแต่เราต้องรักษาเบี้ยมันดีๆนะคะไม่งั้นเบี้ยมันก็จะตายแต่พันธุ์ของเบี้ยมันก็มีเกิดส่วนน้อย
ไม่ได้เกิดสวนมากแต่ไปดูๆว่าแถวที่ในสวนมีเกิดเป็นบางแห่งบางแห่งก็ไม่เห็นมีเลยถ้าดีๆก็ต้องปลูกไม้ลวกไม้ลวกล้อมสวนอย่างเงี้ยดีพอไม้ลวกมันก็เริ่มโตแล้วมีหน่อมั่งก็เอาหน่อไปต้มขายแล้วลำมันก็ตัดทำหลัวได้สารหลัวได้สารเข่งได้ปลูกไผ่หนักแล้วก็ไผ่ตรงแล้วก็ไผ่ดำไผ่ลวกไผ่เลี้ยงเวลาชนิดไหนเพราะว่ามันได้กินหลายอย่างแล้วก็มันอาจจะขายได้เยอะอย่าให้สวนไผ่ไม่เกิดดอกแล้วก็เกิดหน่อเยอะๆแล้วก็เศษให้มันหายไปแล้วเบี้ยเล็กแล้วเศษให้มันใหญ่ขึ้นปีนี้หน่อน้อยรายได้น้อยหลายครอบครัวต้องไปรับจ้างเป็นกรรมกรปีหน้าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรยังไม่มีใครทราบถ้าไผ่ที่ยังเหลือนี้ออกดอกตายหมดย่อมหมายถึงการสิ้นเนื้อประดาตัวของชาวสวนไผ่หากปลูกใหม่ต้องใช้เวลา 3-6 ปีกว่าไผ่จะโตและมีหน่อไม้ให้เก็บเกี่ยวหลายครั้งมนุษย์พยายามเอาชนะธรรมชาติแต่ยังมีความลับอีกมากที่มนุษย์ไม่เคยล่วงรู้มาก่อนกรณีของไผ่ออกดอกที่ปราจีนบุรีเป็นความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่คนเราได้เรียนรู้อีกครั้งหนึ่งค่ะความเสียหายของเกษตรกรที่ปราจีนบุรีเสียหายนับแสนไร่ค่ะกว่าจะฟื้นตัวก็คงอีก 3-7 ปีนนต้องอดทนกันหน่อยนะคะแต่ว่าลำไผ่หรือว่าตอไม้ไผ่ก็อาจจะใช้ประโยชน์ได้บ้างสัปดาห์หน้าเราจะมาดูกันค่ะตอนนี้ไปที่ลูกกรุงนะคะเอาเศษไม้เหลือใช้มาใช้ประโยชน์เหมือนกันเด็กชายคิดกับยายสำราญ2คนยายหลานเก็บเศษไม้เหลือใช้มาเผาถ่านกลางกรุงเทพสักครู่ไปดูด้วยกันค่ะทุ่งแสงตะวันแถวนี้เรียกซอยเสือใหญ่ประชาอุทิศเป็นชุมชนแออัดส่วนใหญ่มีอาชีพรับซื้อขายของเก่าของเหลือใช้ค่ะยายสำราญเก็บของเหลือใช้เหมือนกันเอามาทำประโยชน์เก็บเศษไม้มาเผาถ่านขายค่ะลูกๆของยายแยกย้ายไปหมดแล้วเหลือแต่หลานคนใส่เสื้อกล้ามนี่ชื่อคิดอายุ11ขวบอีกคนนึงชื่อปู้ค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเศษไม้ไร้ค่าตามแหล่งขยะเหล่านี้เป็นสิ่งมีค่าของยายหลานเอาไปเผาถ่านต้องมาเก็บกัน 2-3 รอบถึงจะพอเผา1ครั้งชิ้นเล็กชิ้นน้อยใช้ได้ทั้งนั้นค่ะนั่งดีๆสิลูกก่อนหน้านี้เก็บมาไว้บ้างแล้ววันนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายได้ไม้เพิ่มเต็มคันรถมากพอแล้วค่ะนี่แหละค่ะที่เขาเผาถ่านนะคะแล้วไม้เนี่ยมาจากไหนคะบางทีเขาปลูกแล้วเขาทิ้งบางทีเขาขี่รถมาทิ้งเขาเอาไปเก็บกันแล้วไม้นี่เลือกไหมคะไม้แบบไหนดีสำหรับทำฐานนะคะถ้าว่าเป็นไม้ช้ำฉาใช้ไม่ได้
มันใช้ได้ไม้เนื้อแข็งไม้เต็งแล้วก็ไม้หน้าสามใช้ได้แถวนี้นี่ทำถ่านกันเจ้าเดียวเลยเหรอคะหรือว่าหลายเจ้าก็ทำอยู่ตอนแรกก็แกทำอยู่เจ้าหนึ่งพอแกไปแล้วฉันก็เลยก็เผาต่อเลยท่วมขั้นตอนมีไม่มากแต่ใช้เวลานานก่อนอื่นต้องเรียงไม้ค่ะต้องเอาไปขายนี่เป็นเชื้อเพลิงที่ใช้งานได้ดียายเคยใช้หญ้าเป็นเชื้อเพลิงแต่ไม่ดีเท่าขี้กบขี้เลื่อยพวกนี้ติดไฟได้ดีกว่าอัดได้แน่นกว่าด้วยต้องใส่ให้ทั่วถึงอุดทุกช่องค่ะยิ่งมากยิ่งดีใช้ครั้งหนึ่งเกือบ10กระสอบถ้าไม่พอก็ไปขนใหม่แหล่งขี้เลื่อยอยู่ใกล้ๆนี่เองค่ะขี้เลื่อยพวกนี้เป็นของเหลือใช้จากร้านทำวงกบประตูหน้าต่างใกล้บ้านแล้วเวลาไปส่งนี่ไปส่งที่ไหนล่ะคะตามร้านเหลือช่องไว้เล็กๆให้ควันออกนอกจากนั้นต้องกลบจนมิดกลบด้วยดินให้แน่นอีกชั้นถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะร้านทีนี้ก็ทิ้งไว้ได้เลยหรือต้องมีต่อละเดี๋ยวก็ต้องปิดปากหลุมต้องรู้ไม่ต้องกบนะลูกต้องรู้แล้วไม่ต้องกบทำไมต้องรดน้ำล่ะครับไม่รดน้ำแล้วมันไม่ทะลุแล้วถ่านจะเสียเผาถ่านแบบนี้นี่ป้าเผาพอเผาเสร็จแล้วก็เอาออกมาแล้วก็เผาต่อทันทีเลยไหมคะก็ทำถ้ามีไม้ก็ลงต่อเลยถ้าไม่มีไม้ก็จะต้องทิ้งช่วงหลายวันเผาถ่านอยู่กลางเมืองแบบนี้เนี่ยมันพอทำให้เรามีรายได้ใช่ไหมคะก็วันนึงที่รายจ่ายในบ้านก็ไม่เกินกว่าร้อยกว่าบาทแล้วเผาถ่านนี่เลี้ยงตัวเองไหวไหมคะไหวเลี้ยงได้เท่ามีฟืนนะแต่ฟืนโดยมากหายากเหลือเกินตีสามใช้หาบไม่คานอ่านหาบบางทีบ้านผู้ดีเขายังไม่ตื่นไม่อะไรเราก็ต้องค่อยๆมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะว่าเราจะมีอาชีพเผาถ่านไปได้อีกนานไม่นานเนี่ยเผาถ่านของเราดีนะเราไม่ต้องกลัวพอขึ้นไปเตานี่นะเขาจะเห็นไม้เราเนี่ยว่าเราไม้ดีเนี่ยเอาไว้ชั้นสองก็สอบนะว่านะฐานเจ้านี้เป็นยังไงดีแน่นะดีมันดีเพราะอะไรล่ะครับยิงสำราญขายดีเพราะว่าคิดเป็นคนช่วยใช่ไหมด้วยความหวังดีใช่ไหมหลังจากนี้ต้องรออีก2วันถึงจะใช้ได้ระหว่างนั้นถ้าฝนตกก็สบายไปไม่ต้องดูแลมากถ้าไม่ตกก็ต้องคอยรดน้ำไม่อย่างนั้นไม้จะไหม้หมดค่ะทิ้งไว้ตลอดเลยตอนกลางคืนตีสามตีสี่มาดูตีสามตีสี่อีกแล้วคุณยายเนี่ยเก็บฟืนก็เก็บตอนตีสามตีสี่มาดูแลนี่ก็ต้องตีสามตีสี่แล้วครับเขาก็ดูเวลาไฟลุกก็เอากบเลยถ้าเกิดมีปัญหายังไงคนข้างบ้านเขาก็ไปบอกนะครับถ้าเกิดไฟลุกเขาก็เรียกบอกตะโกนเรียกกันแล้วหนูเคยงัวเงียขึ้นมาดูกับเขาไหมคะเคยบางทีเขาก็เชยเรียกไปตักน้ำแล้ววันวันหนึ่งคิดทำอะไรบ้างอ่ะแต่เช้ากินเย็นอ่ะบางทีก็ฝาดบ้านเขาบ้านบางทีเขาก็ไม่บางทีเขาให้หยุดมั่งทีก็ไม่ให้หยุดก็ต้องช่วยงานหนักๆกันคิดอายุ11ขวบเกิดในชุมชนแออัดไม่มีสัมมโนครัวใบเกิดก็เลยไม่ได้เข้าโรงเรียนมีศูนย์เด็กเล็กอยู่ในชุมชนแออัดคิดตั้งใจจะไปสมัครเรียนกับเขาด้วยค่ะฮะตอนนี้หนูรู้กอไก่ถึงฮอนฮูกได้ยังครับได้แล้วเก่งจังเลยแล้วเลขคูณได้ยังยังบวกได้หรือยังบวกได้แล้วก็ยังดีอย่างน้อยยังทอนเงินเป็นเนาะไอ้นี่ก็คือพี่นกจะมาดูอีกทีนึงวันไหนล่ะวันพฤหัสหรือวันศุกร์วันพฤหัสแต่ว่ารูแบบนี้เราไม่ต้องทำอะไรกับมันแล้วใช่ไหมครับ
ไม่ต้องทำปลามันเป็นรูใหญ่เขาจะได้ทำระหว่างเผาไม้ทำฐานสองวันนี้ยายสำราญต้องคอยเอาดินขี้เถ้ากลบให้ความร้อนระอุอยู่ข้างในแต่เขาย้ายไปแล้วแต่บ้านนี้ยังมีคนเหรอคะมีบ้านใครเนี่ยบ้านลุงดีเผาถ่านครบ2วันแล้ววันนี้จะเก็บถ่านค่ะไปแล้ววันเก็บถ่านยายจะเหนื่อยหน่อยเพราะต้องอาศัยความชำนาญไอร้อนจากกองถ่านก็ร้อนมากเด็กๆสู้ไม่ค่อยไหวสวัสดีค่ะยายฝนตกไหมยายไม่ตกเลยค่ะทำไมมันเปียกๆล่ะคะตอนน้าพรมค่ะยังทานชุดนี้เนี่ยถือว่าดีหรือไม่ดีอ่ะดีค่ะดูยังไงคะก็ทานมันแกงอ่ะมันแกงก็คือมันมีเสียงค่ะทานดีทานดีไม่ดียกดูก็รู้ถ้าทานไม่ดีแล้วยกแล้วมันก็เบาถ้าทานดีจะต้องหนักจ้ะกูมาตากแล้วใส่กระสอบตกใส่กระสอบแล้วก็มาปิดไปเลยกลัวฝนตกเวลาคนมาสั่งเขาก็เปิดแล้วก็ให้รถน้ำไปส่งนี่คือชีวิตคนเผาถ่านกลางกรุงเทพละแวกลาดพร้าวขายกระสอบละ120ค่ะทั้งหมดนี่ได้ประมาณ7กระสอบขายหมดกองแล้วก็เผากองใหม่เป็นค่ากินค่าใช้ค่าหนังสือที่คิดตั้งใจจะเริ่มเรียนหนังสือสักทีมาช่วยยายก็ได้เรียนเหมือนกันเรียนรู้ชีวิตการทำงานเห็นค่าของเศษขยะเหลือใช้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นหนทางหนึ่งของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อยังชีพวันนี้ทุ่งแสงตะวันลูกทุ่งเราก็ไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไผ่และความเสียหายของชาวปราจีนบุรีกันแล้วนะคะในส่วนของลูกกรุงก็ดูการเผาถ่านกลางกรุงเทพของเด็กชายคิดสำหรับตอนนี้สู่ช่วงวันของเราแล้วค่ะวันของเราเป็นครอบครัวโอละเวงคุณแม่อยู่กรุงเทพคุณพ่อเป็นตำรวจอยู่จังหวัดนึงลูกก็ต้องไปอยู่อีกจังหวัดนึงกว่าจะนัดเจอกันได้เรามาเชียร์กันนะคะทุกวันนี้ทั้งหญิงและชายต้องช่วยกันทำมาหากินเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวครอบครัวริ้วทองของคุณกุลพรก็เช่นเดียวกันด้วยงานหลักในหน้าที่วิทยากรเผยแพร่งานไปรษณีย์สำนักงานการสื่อสารไปรษณีย์นครหลวงเหนือส่วนสามีรับราชการตำรวจต้องย้ายงานไปตามตำแหน่งตามท้องที่ต่างๆโอกาสที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนักลูกทั้งสองคนที่กำลังเติบโตจึงต้องเอาไปฝากให้คุณตาคุณยายและน้าๆที่จังหวัดราชบุรีช่วยดูแลแทนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าในสภาวะหนึ่งอ่ะที่จำเป็นต้องมาแยกกันอ่ะมันขาดอะไรหลายๆอย่างเรามีความเป็นห่วงคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรนะคะมีความกังวลอยู่ในใจแต่มันจำเป็นต้องเป็นอย่างนี้มัน
ความรู้สึกอันนึงนะคะคือรู้สึกว่าเราเป็นกลไกของสังคมเป็นเครื่องจักรของสังคมไปแล้วเหมือนอยู่ในโรงงานและนี่คืองานชิ้นสำคัญในวันพิเศษสุดของคุณกุลพรและสามีเมื่อว่างเว้นจากงานประจำแล้วว่าหนูร้องหนูตกใจแล้วพี่เจิญไม่เห็นร้องเลยลูกแล้วพี่เจิญไม่เห็นร้องกรี๊ดเลยร้องป่ะน้องเจิญ4ขวบตอนนี้เรียนอยู่ชั้นอนุบาล1แล้วแม่บอกเอาน้ำมาให้ขอบคุณครับน้องเมย์ขอบคุณจริงๆลูกส่วนน้องพีอ่อนกว่าน้องเจิญ1ปีกำลังเรียนเตรียมอนุบาลและจะมีคุณตาคุณยายและน้าๆคอยช่วยดูแลให้ความอบอุ่นแต่ทั้งสองพี่น้องก็นับวันรอคอยให้คุณพ่อคุณแม่กลับมาใครคิดถึงคุณพ่อบ้างยกมือคิดถึงน่ะคิดถึงมากแค่ไหนลูกคิดถึงแม่ชมฟ้าด้วยน่ะสังเกตเขามีความรู้สึกว่าเขาก็คิดว่าแม่ทิ้งเขาอ่ะทิ้งเขาไปแล้วก็มาเจอเขาแต่สักพักหนึ่งเขาก็จะมาอยู่ใกล้ๆแต่ตอนแรกๆเขาจะไม่สนใจพ่อแม่เขาทำเป็นเฉยๆทำเป็นเล่นตัวเฮ้ยเป็นหนีของเขาธรรมชาติเขาสักพักหนึ่งพออยู่ใกล้สนิทด้วยตอนนี้ไม่อยากให้แม่ไปไหนอยากให้อยู่บ้านอยู่กับเขานานๆในระหว่างที่อยู่กับลูกซึ่งเป็นเวลาที่น้อยนะฮะเพราะจากการทำงานข้างนอกก็พยายามที่จะใช้เวลากับเขาให้มากที่สุดการเล่นแล้วก็คิดเกมอะไรหรือว่าแนวความคิดที่จะให้เขามีความคิดที่แตกต่างอะไรอย่างเงี้ยสร้างเกมเขาเล่นไปเรื่อยๆให้เวลาค่อนข้างมากแม่หิ้วของก่อนชื่อแม่หิ้วของถือของกินวัยที่กำลังอยากเรียนรู้และค้นหาสิ่งใหม่ๆในวันของครอบครัวอย่างนี้ทั้งน้องเจินและน้องกีก็จะได้ออกไปผจญภัยร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ในโลกกว้างได้อยู่ตรงไหนอ่ะเสือโครงลงมาแล้วมากินบีพีแล้วดีมั้ยกินหนูกอดคุณแม่อ้าวทำไมต้องกอดล่ะระวังลูกระวังน้ำวันนี้พากันมาเรียนรู้เรื่องสัตว์ที่สวนสัตว์เปิดเขาประทับช้างโอ้โหนั่งกวางเต็มเลยเห็นมั้ยจับไปกล้วยไงไม่ต้องไปกลัวหรอกลูกถ้าสมมติว่ากัดแม่ก็จะบอกแล้วว่าตัวไหนกัดอย่างนี้ไม่กัดหรอกด้านไหนเราไม่กัดตัวนี้น่ะมาแล้วมาแล้วเห็นกันใกล้ๆอย่างนี้แม้จะกลัวๆก็กล้าบ้างแต่ก็ทั้งสนุกและตื่นเต้นโดยเฉพาะน้องพีจะยิ่งมั่นใจถ้ามีคุณพ่ออยู่ใกล้ๆตัวนี้กลัวอาหารอะไรกันแน่โลกในการเรียนรู้ของเด็กที่เต็มไปด้วยจินตนาการและคำถาม เป็นจังหวะที่พ่อแม่จะใช้ในการปลูกฝังเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีดูสิลูกกินไหมเต่าไม่มีฟันหรือเปล่ามีได้ไงดูสิลูกเวลาเต่าอ้าปากหนูดูสิลูกเต่ามันกินคือทำให้เขารักระหว่างที่ดูไปนี่เราก็จะสอนเขาถ้าเขาเด็ดต้นไม้หรืออะไรทำลายต้นไม้เราก็จะว่าเขาด้วยแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นรังแกสัตว์ไม่ใช่เป็นไล่เป็นอะไรแล้วก็ให้รู้แยกแยะว่าสัตว์ประเภทไหนที่ทำร้ายคนบางประเภทไหนที่ไม่ทำร้ายก็จะบอกเขาเพื่อให้เขารู้คือเราใช้ทางด้านธรรมชาติเนี่ยการดำรงชีวิตของสัตว์กับความรู้ที่เราเนี่ยที่ให้กับเด็กไปมาประยุกต์ให้เขารู้ว่าการดำรงชีวิตมันเป็นยังไงเขาก็จะได้รับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการของสัตว์เกี่ยวกับแนวความคิดของตัวเองจะได้เพิ่มขึ้นคุณพ่อเป็นอะไรครับน้องพีเป็นตำรวจแล้วเจอยังเจอแล้วไปแล้วแล้วโตขึ้นน้องพีอยากเป็นตำรวจเหมือนคุณพ่อไหมเป็นสารวัตรไม่อยากเป็นหรืออยากเป็นทหารคุณพ่อเรื่องอะไรธรรมชาติซึมซับให้จิตใจเด็กๆงดงามประกอบกับความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่ทำให้เด็กเกิดความมั่นใจและมั่นคงทั้งน้องพีและน้องเจินจึงเป็นเด็กร่าเริงอยู่เสมอเห็นความรัก
วิ่งไปดูซิกวางอยู่ไหนเพลิดเพลินกับชีวิตตามธรรมชาติแล้วคุณพ่อก็จะพาลูกๆไปใช้ชีวิตร่วมกันแบบครอบครัวพ่อแม่ลูกที่บ้านพักตำรวจสถานีตำรวจภูธรตำบลบางหลวงจังหวัดนครปฐมที่ทำงานประจำวันของพ่อเพื่อให้ลูกรู้สึกใกล้ชิดและเข้าใจชีวิตการทำงานของพ่อแม่มากขึ้นการมีเวลาให้ครอบครัวเต็มๆให้โดยเฉพาะสำหรับเด็กเล็กเนี่ยหรือเด็กเล็กๆไม่ว่าบ้านไหนก็ตามพี่คิดว่าทุกครอบครัวควรจะอยู่กับลูกอ่ะมากที่สุดควรจะให้เวลากับลูกมากที่สุดเพราะเด็กนี่เล็กๆเนี่ยเท่าที่พี่สังเกตจากลูกพี่ว่าเขาต้องการความอบอุ่นความรักเมื่อวันแห่งการงานวนเวียนกลับมาทุกคนต้องแยกย้ายกันไปตามหน้าที่อีกครั้งหนึ่งวันว่างที่แสนสุขใจอย่างนี้แม้จะมีเวลาเพียงสั้นๆแต่ก็ช่วยเติมความรักความเข้าใจให้กับทุกหัวใจในครอบครัวมาถึงช่วงทุ่งแสงตะวันในใจแล้วค่ะภาพสวยๆที่จะมาฝากวันนี้เป็นภาพจากภูเขาสูงนะคะท่ามกลางสายหมอกในฤดูฝนสวยงามและชุ่มฉ่ำค่ะภาพที่เห็นนี้เป็นภาพที่บันทึกจากจังหวัดพะเยาค่ะบริเวณริมกว้านพะเยานะคะถ่ายไปทางภูเขาความชุ่มฉ่ำของฤดูฝนคราวนี้มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยแล้วเราเคยแจกจ่ายเทปเพลงทุ่งแสงตะวันให้กับคนที่วิจารณ์รายการเข้ามานะคะตอนนี้เป็นทีของหนังสือแล้วล่ะค่ะเป็นหนังสือชื่อบันทึกในแสงแห่งตะวันนะคะบันทึกเรื่องราวต่างๆของเด็กๆซึ่งเคยออกรายการทุ่งแสงตะวันมีภาพประกอบด้วย10รางวัลค่ะโดยการเขียนจดหมายมาบอกเล่าว่าหลังจากดูรายการทุ่งแสงตะวันแล้วได้เกิดความคิดหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างหลังจากดูรายการทุ่งแสงตะวันแล้วได้เกิดความคิดหรือการกระทำที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างบอกเล่ามาให้ฟังหน่อยสิคะทีมงานจะพิจารณาจดหมาย10ฉบับเพื่อ10รางวัลหนังสือเล่มนี้ค่ะที่อยู่ของรายการอยู่ข้างหลังนะคะเตรียมจดไว้ด้วยวันนี้ลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ